13สยามไทยคนไทยรับใช้แผ่นดินรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ในรายการคุยกับบรรณวิทย์ก็อยากจะคุยถึงประเทศเพื่อนบ้านพม่าแต่จะไม่คุยถึงทั้งประเทศนะครับเพราะว่าใหญ่มากพม่ากับเราเนาะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานแยกไม่ออกว่าพม่าหรือมอญตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2ก็ว่าพม่ามั่งจริงๆเป็นมอญตะเบงชเวตี้หงสาวดีเป็นมอญนะครับแต่ว่าที่จะพูดถึงคือดินแดนตรงนี้น่าสนใจมากครับคือรัชฉานรัชฉานนี่จะเป็นสังขยาโปะหน้าข้าวเหนียวไปเลยจะยาวตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากยาวไปเลยนะครับก็มีผู้ที่อยู่ในพื้นที่คือคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่เนี่ยประชากรไทยใหญ่ในรัชฉานเนี่ยถึง9ล้านคนไม่ใช่เล็กๆเลยครับถ้าท่านผู้ชมมองไม่เห็นขนาดผมก็จะเปรียบเทียบว่าสิงคโปร์ประชากร5ล้านเองรัชฉาน9ล้านนะครับมากกว่าสิงคโปร์อีกนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศทางที่ทางยุโรปก็มีหลายประเทศที่เล็กๆโดยเฉพาะยิ่งสแกนดิเนเวียเดนมาร์กก็5ล้านเองนะครับรัชฉานนี่ถือว่าประชากร9ล้านใหญ่ทีเดียวและก็สำคัญเขาคือคนเชื้อสายเดียวกับเราไทยใหญ่ของเราก็เป็นไทยสยามแล้วก็ลาวนี่ก็ไทยนะครับไทยลาวทั้งเหนือจีนก็มีไทยดำนะครับมีหลายอย่างครับไทยลื้อมีเยอะเลยคนไทยนี่เยอะมากยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชนชาติเยอรมันถ้าฮิตเลอร์ไม่แพ้สงครามซะก่อนป่านนี้เยอรมันก็ลุกไปถึงนู่นออสเตรียฮังการีอะไรก็เป็นเยอรมันหมดนะครับทีนี้รัชฉานนี่น่าสนใจที่มีไทยใหญ่อยู่เมืองที่เราจะคุ้นหูกันมากก็เชียงตุงนะครับรัชฉานก็ถูกปกครองโดยเจ้ายอดศึกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเขาชื่อเจ้ายอดเมืองนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราและข้อสำคัญเนี่ยจริงๆรัชฉานเนี่ยตามภูมิประเทศแล้วผมพูดถึงด้านวิชาการไม่เกี่ยวกับด้านการเมืองคือรัชฉานเนี่ยควรจะอยู่กับประเทศไทยไม่น่าจะอยู่กับพม่าเพราะจากไทยเข้าไปเนี่ยง่ายเลยนะครับเข้าไปจากแม่ฮ่องสอนจากตากง่ายเลยเดินเข้าไปแต่มาจากพม่ายากมากจะข้ามเขาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ลูกทางรถก็มีรถไฟก็ไม่มาโอ้โหติดต่อทางเครื่องบินก็ไม่ไหวจะสู้กันเดินเท้ามาก็หน้าฝนพอดีไข้ป่ารับทานตายทุกอย่างต้องไปจากเมืองไทยเพราะอยู่ติดเข้าง่ายเลยนะครับน่าสนใจว่ารัชฉานเป็นอย่างไรมาอย่างไรและสงครามเชียงตุงที่คุณปู่คุณย่าเราไปลบเดนสมอร์เร่มาก็มีไปได้ภรรยามาก็มีที่ไม่กลับมาแล้วอยู่เชียงตุงเลยก็มีอีกนะครับอันเนี้ยที่น่าสนใจมากเลยว่ารัชฉานไทยใหญ่เป็นอย่างไรมาอย่างไรต้องให้พลตรีดร.อนุชาติบุญนาคได้เล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับดร.แม่วันนี้แต่งตัวเข้ากับรัชฉานเลยสอดคล้องกับบรรยากาศบรรยากาศครับเจ้ายอดศึกครับเจ้ายอดศึกท่านก็เป็นผู้บัญชาการกองกำลัง SSA ชาติเซตอาร์มี่นะฮะที่จริงแล้วหัวข้อเนี้ยที่ทางรายการ13สยามไทยนำเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าคนไทยเรามีเยอะอยู่ในหลายๆประเทศท่านพลเอกประวิตรก็ได้เรียนแล้วส่วนหนึ่งนะครับไทยอาโหมอยู่ในประเทศอินเดียบางประเทศไทยดำอยู่ในเวียดนามในรอบๆของเราก็ยังมีผู้ไทยไทยลื้อมีไทยน้อยไทยใหญ่แล้วก็อีกมากมาย10กว่ากลุ่มด้วยกันแต่ก็เป็นคนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกเราซึ่งเป็นเรื่องนี้ก็ได้เคยคิดกันนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่มีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องคนไทยเหล่านี้ก็คล้ายๆกับว่าเอาอยู่ประเทศนั้นก็ปล่อยไปฉันไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเราจะทำอย่างนั้นถูกต้องไหมหรือเราจะทำตัวเป็นพี่ใหญ่เพราะเราเป็นประเทศแล้วเนี่ยเราอาจจะช่วยเหลือถ้าไม่ใช่ว่าให้เขาแยกตัวออกไปอย่างนั้นแต่ว่าให้การสนับสนุนเขาในฐานะที่เป็นคนเผ่าเดียวกันเช
ช่นอาจจะเชิญเข้ามามาได้รับการศึกษาฟรีบ้างในประเทศไทยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเผ่าเพราะว่าแผนที่ประเทศเนี่ยฝรั่งมันทำแล้วที่รัฐฉานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเกิดความแตกแยกเพราะพวกฝรั่งอังกฤษนั่นเองแล้วจนนั่นก่อให้เกิดปัญหามากมายอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นนอกจากเราจะคุยกันกับเรื่องไทยเผ่าต่างๆในคราวหลังแล้วเนี่ยปัญหาเกี่ยวเรื่องรัฐไทยใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการทารุณกรรมของพม่าด้วยเกิดขึ้นจากการเข้ามาแทรกแซงของอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3 4 5แล้วเกิดขึ้นของความต้องการเรียกร้องเอกราชตามสนธิสัญญาที่เขาเคยได้รับจากพวกพม่ามาแล้วนะครับที่จริงคำว่าฉานเนี่ยก็แปลว่าสยามนั่นเองเป็นคำที่พวกพม่าออกเสียงสยามเนี่ยเขาออกเสียงไม่ได้เขาออกเสียงเป็นฉานนั่นก็คือสยามนะฮะชื่อเขาก็คือตรงเลยนะครับก็คือคนเผ่าสยามคนสยามนั่นแหละที่อยู่ในดินแดนนั้นแล้วเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ใช่รัฐในเมืองขึ้นของพม่าเลยเขาเป็นรัฐของเขาต่างหากตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้ววีรบุรุษของเขาเจ้าผู้ครองแคว้นที่มีอำนาจราชศักดิ์ที่เขานิยมยกย่องศรัทธานับถือก็คือเจ้าเสือขานฟ้าซึ่งเมื่อประมาณ 2-300 ปีก่อนท่านก็รวมชนเผ่าไทยใหญ่เข้ามาเป็นกลุ่มแล้วไทยใหญ่ในรัชฉานเนี่ยมีอยู่ประมาณ33เมืองนะสมัยก่อนนี่แยกกันเป็นเมืองๆไปนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรวุ่นวายจนทั้งสืบเนื่องมาจนวินาทีนี้ก็เพราะเหตุว่าเจ้าอังกฤษนั่นแหละครับตัวดีนะมันก็เข้ามาจัดแจงยึดอินเดียในสมัยรัชกาลที่3ในรายการเราก็เคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วเสร็จแล้วก็ลามปามมายึดพม่าด้วยอังกฤษยึดพม่าประมาณปี 2320กว่าๆนะครับปีพ.ศ.นะฮะในสมัยรัชกาลที่5ตอนแรกๆตอนที่ท่านขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็ยังเป็นตรงพะเยาอยู่ก็ยังมีผู้ตรวจราชการนะครับพอยึดพม่าได้แล้วก็จับพระเจ้าสีปอของพม่าเนี่ยไปกักขังไว้ที่อินเดียก็เลยผนวกพม่ามาเป็นจังหวัดนึงขึ้นอยู่กับอินเดียตอนนี้พม่ากับรัฐไทยใหญ่เนี่ยคนละก๊กกันพออังกฤษเข้ามายึดพม่าได้ก็เข้าไปลามปามยึดรัฐไทยใหญ่เป็นรัฐในอารักขาก็ปกครองมาเรื่อยก็เข้ามาเพราะว่าอย่างที่เรียนกันคราวก่อนๆแล้วว่าทำไมอังกฤษมันถึงยึดได้ง่ายนักก็เพราะว่าพม่าก็ดีอินเดียก็ดีเนี่ยแยกกันอยู่เป็นเมืองๆอังกฤษล่อทีละเมืองไปเรื่อยๆไทยใหญ่ก็เหมือนกันมีทั้ง33เมืองเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเมืองแบบนั้นแต่คำว่าเมืองเนี่ยท่านอย่าไปนึกว่าเหมือนกับกรุงเทพหรือว่าพิษณุโลกหรือว่าอุตรดิตถ์ไม่ใช่นะฮะเมืองนี่ลักษณะคล้ายๆพอๆกับอำเภอของเรานะอำเภอตาคลีอำเภอเมืองพลบ้านไผ่ทำนองนั้นนะครับก็มีเป็นชุมชนอยู่เพราะว่าเขาอยู่บนภูเขาสูงอ่ะเมืองใหญ่ๆไม่มีหรอกการคมนาคมก็ไม่สะดวกตอนนี้พออยู่ในรัฐเป็นรัฐอารักขาแล้วเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็ขึ้นไปยึดเมืองชิงตุงก็คืออีกชื่อนึงเรียกว่าเขมรัฐก็ท่านจอมพลผินชุนวันก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่ท่านจะเป็นผู้จัดการทหารบกเนี่ยท่านเป็นผู้จัดการกองกำลังบูรพาแก้ไขกองกำลังพายัพนะฮะขึ้นไปส่งทหารไทยเข้าไปยึดพื้นที่ในแถบทางเหนือของประเทศไทยลุกเข้าไปในดินแดนพม่าแล้วก็จีนซึ่งเป็นดินแดนของอังกฤษดูแลอยู่เพราะว่าเหตุว่าเราร่วมมือกับญี่ปุ่นในการประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรเข้าไปยึดพื้นที่นั้นและพอหลังสงครามเนี่ยเนื่องจากอังกฤษเป็นฝ่ายชนะก็มีการประชุมกันที่กรุงเตหะรานประมาณปี1947คือสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในปีค.ศ.1945พอเสร็จแล้วสงครามยุติลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเพศประเทศจักรวรรดินิยมที่ไปล่าอาณานิคมเขาทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มจะดูแลอาณานิคมไม่ไหวเพราะว่าเมืองเล็กเมืองน้อยเขาอยากจะแยกออกไปอังกฤษก็ดูแลอินเดียก็ไม่ไหวก็มีคนต่อต้านมหาตมะคันธีมีจีน่าของฝ่ายฮินดูฝ่ายมุสลิมในพม่าก็มีนายพลอ่องซานซึ่งก็เข้าข้างญี่ปุ่นมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะอ่องซานนี่เกลียดอังกฤษแล้วก็เป็นวีรบุรุษเลยช่วยกันขับไล่อังกฤษออกไปตอนหลังเนี่ยพม่าได้พม่าหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีการเรียกร้องกันส่วนฝรั่งเศสนั้นดินแดนในอินโดจีนก็เริ่มมีการก่อวอร์ดอยากจะแยกตัวไปเช่นโฮชิมินห์ก็เป็นผู้นำของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นต้นไอ้จากปัญหาเหล่านี้เขาประชุมกันที่กรุงเตหะรานนครหลวงของประเทศอิหร่านในปี1947บอกว่าประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยควรจะหมดยุคได้แล้วล่ะควรจะปลดปล่อยให้เป็นเอกราชไปตอนนี้ทำไมประเทศใหญ่ๆมันยอมล่ะเช่นอังกฤษฝรั่งเศสที่จริงไม่อยากยอมหรอกครับแต่ไม่มีน้ำยา
ถึงแม้จะชนะสงครามก็ไม่มีสตางค์และบ้านเมืองก็ถูกทำลายไปหมดเลยแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับสงครามทหารก็ตายไปเป็นแสนเป็นล้านก็เลยยอมให้มีการประชุมกันที่เมืองปังหลงปังหลงก็อยู่ในดินแดนรัฐไทรัฐฉานนั่นแหละครับรัฐฉานก็มีการประชุมกันอยู่4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มชินกลุ่มคชินแล้วก็กลุ่มพม่าอย่างที่เรียนแล้วนะไทยใหญ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับพม่าแล้วแผนที่เดิมก่อนหน้านั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันแต่พอมีการประชุมกันแล้วโดยอังกฤษมันคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยตกลงกันว่าทั้ง4กลุ่มเนี่ยก็จะยอมรวมกันแล้วก็ให้มีรัฐบาลขึ้นมาตั้งประธานดีขึ้นมาเป็นลูกของสหพันธรัฐแล้วหลังจากช่วงเวลา 1947-1948 ไปแล้วอีก10ปีถ้าหากแต่ละกลุ่มต้องการจะแยกออกมาจากไอ้กลุ่มสหพันธรัฐนี้ก็แยกออกไปได้ดังนั้นจากข้อตกลงอันนี้เองที่เมืองปางหลงหรือว่าคนไทยเราก็เรียกปางหลวงเนี่ยก็ทำให้ทั้ง4กลุ่มนี้ยอมรับแต่ว่ากะเหรี่ยงไม่ได้เข้านะครับชนกลุ่มน้อยต่างๆไม่ได้เข้านะเขามีการประชุมกันอีกครั้งนึงแต่กะเหรี่ยงก็ถือโอกาสตอนที่พม่าเบี้ยวสัญญาก็สู้รบอยากจะได้ดินแดนของตัวเองบ้างก็เลยตั้งรัฐกอทูเลขึ้นกลุ่มกะเหรี่ยงก็เลยสู้กับพม่าอีกกลุ่มนึงแต่ที่จริงแต่แรกไม่ใช่กลุ่ม4กลุ่มนี้ก็คือไทยใหญ่ฉินคชินแล้วก็พม่าประธานดีคนแรกของสหพันธรัฐพม่าเป็นคนไทยใหญ่ไม่ใช่คนพม่านะครับเป็นเจ้าเมืองยองห้วยเจ้าเมืองยองห้วยก็เป็นเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยนะครับคือตำแหน่งเหมือนกับกษัตริย์นั่นเองนะฮะแต่ว่าลูกของเจ้าฟ้าเป็นเจ้าฟ้าด้วยนะฮะไม่มีลดตำแหน่งลงไปเหมือนของไทยนะฮะของไทยเราลดลงไปเรื่อยๆแต่ของไทยใหญ่เนี่ยเจ้าฟ้าหมดงั้นก็เจ้าฟ้าก็มีเยอะมากคนที่ไปทำสัญญาอันนี้ตัวแทนของมากคือนายพลอองซานพ่อขององซานซูจีกลับมาก็คืออยากจะทำประเทศให้มันมีความมั่นคงทำนองนั้นแต่ว่าปรากฏว่าคณะทหารภายใต้การนำของนายพลเนวินเนี่ยก็ไม่พอใจพอใกล้จะหมดเวลาปุ๊บนายพลเนวินฆ่าองซานทิ้งเลยแล้วก็ฆ่าในทหารที่เป็นกลุ่มขององซานอีกนะฮะพอเสร็จแล้วก็เบี้ยวสัญญาไม่ยอมละแอร์10 ปีแล้วไม่รู้เรื่องด้วยห้ามแยกออกไปตอนนี้ไอ้ตัวแปรสำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าทำไมพม่าถึงถือโอกาสส่งทหารเข้าไปในรัฐฉานได้มันเกิดขึ้นในปี1949ในหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเราเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนจนทั้งเกิดสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นน่ะก็เพราะว่าในช่วงสงครามนั้นมีการต่อสู้2กลุ่มระหว่างกลุ่มก๊กมินตั๋งก็คือภายใต้การนำของนายพลเจียงไคเช็กและคุณนายซ่งอี้เหมินคุณนายซ่งเนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่มีชื่อเสียงมากและทำให้เจียงไคเช็กได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษก็เก่งเป็นคนฉลาดมากก็เลยทำให้เจียงไคเช็กได้รับการอุดหนุนแต่ว่าเหมาเจ๋อตุงก็ได้รับการอุดหนุนจากประชาชนเพราะเชื่อว่าเหมาเจ๋อตุงนี่สู้กับญี่ปุ่นจริงแต่เจียงไคเช็กไม่สู้จริงเจ๊กมุ่งจะปราบเหมาเจ๋อตุงมากกว่ารบกับญี่ปุ่นตอนนี้พอสงครามโลกยุติลงไปแล้วเนี่ยเหมาเจ๋อตุงก็ได้รับการหนุนทั้งจากประชาชนแล้วก็อาวุธเหลือใช้จากญี่ปุ่นเนี่ยมากมายที่ตกอยู่ในเมืองจีนใช่ไหมเหมาเจ๋อตุงก็ยึดพื้นที่ได้ก็กว่าเก็บอาวุธมาแล้วก็มีสหภาพโซเวียตก็ช่วยอาวุธโซเวียตเพราะมันโซเวียตสร้างอาวุธมามากมายในสงครามเพราะสงครามยุติก็ไม่รู้จะไปไหนก็เอาไปให้พวกนี้แหละเพราะว่าตัวนี้จะได้เป็นประเทศในอิทธิพลของตนเองด้วยก็ได้สองเด้งอาวุธก็ไม่ต้องไปกำจัดก็ให้ไปได้บุญคุณแล้วก็ได้อิทธิพลเหนือประเทศจีนเหนือประเทศเวียดนามงั้นการสู้รบกันระหว่างเจียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงนั้นในที่สุดในปี1949นั้นน่ะเจียงไคเชกก็ไม่ไหวแล้วเพียงพร้ำก็ต้องเพ่นหนีไปเกาะโฟมซาอันนี้ก็เป็นที่มาของก๊กกองทหารก๊กมินตั๋งหรือกองพล93ที่เรารู้จักกันนะฮะก็เขาก็แตกมาอยู่ทางตอนใต้แล้วเข้ามาในประเทศพม่าพอทหารจีนของก๊กมินตั๋งเข้ามาในพม่านี่เองในเขตรัฐฉานนี่แหละซึ่งไม่ใช่พม่าพม่าก็ถือโอกาสส่งกองทหารเข้าไปเลยเพื่อต่อต้านขับไล่กองพล93ออกไปในขณะเดียวกันก็ยึดพื้นที่ในรัฐฉานด้วยได้2เด้งเพราะว่ารัฐฉานน่ะไม่มีกองทัพของตนเองที่มีความเข้มแข็งเพียงพอเข้าไปปรากฏว่าแทนที่จะปราบกองพล93กับพอเข้าไปแล้วเจอของดีก็เลยสมคบคิดกันต่อกับกองพล93ขายฝิ่นขายฝิ่นปลูกฝิ่นกันฐานบ้าๆเอาสตางค์จากการขายฝิ่นมากมายก่ายกองนะฮะแล้วก็ถือโอกาสยึดพื้นที่ในรัฐฉานก็ไปฆ่าฟันพวกคนไทยใหญ่เพราะตัวเองระแวงตัวเองไม่อยากให้ไทยใหญ่แยกตัวเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้ว
แล้วถือโอกาสส่งทหารเข้าไปแล้วพอเข้าไปก็ไม่ออกพอไม่ออกก็ไปไล่ฆ่าไล่ฟันพวกคนไทยใหญ่ที่ต่อต้านและเจ้าฟ้าเมืองต่างๆเนี่ยทำให้ติดคุกบ้างตายในคุกบ้างมากมายหลายองค์เลยบางองค์ก็เสด็จหนีไปต่างประเทศก็เป็นที่มาของนิยายรักเรื่องนึงที่มีคุณมณียาแปลเป็นภาษาไทยก็คือสิ้นแสงฉานอันนั้นมาจากเรื่องจริงเกิดขึ้นเป็นชีวิตของเจ้าจ่าแสงซึ่งเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้วก็พบรักกับสตรีชาวออสเตรียชื่อจิงเง่แล้วก็ถึงขนาดแต่งงานกันแล้วก็เชิญมาอยู่ในรัฐฉานอยู่ในเมืองของท่านนะของเจ้าจ่าแสงเนี่ยแต่พอในพลอองซานแก้ไขพอในพลเนวินเนี่ยฉีกสัญญาทิ้งแล้วเนี่ยก็ไล่จับเจ้าฟ้าต่างๆเจ้าจ่าแสงก็ถูกจับไปด้วยแล้วก็หายสาบสูญไปเข้าใจว่าถูกในพลเนวินก็ฆ่าตายไปในคุกและเจ้าฟ้าเมืองต่างๆก็ถูกฆ่าตายไปมากมายก่ายกองดังนั้นพอฐานพม่าเข้ามายึดครองรัชฉานไว้ก็เลยไปติดต่อกับค้าขายกับโกมินตังแล้วก็หาทางยึดพื้นที่แล้วต่อมาโกมินตังส่วนหนึ่งแล้วเข้ามาในประเทศไทยก็คือกองพล93มีอยู่ทั้งหมด5กองพล5กรมด้วยกันพอเยียงไคเช็คตั้งหลักปักฐานที่เกาะฟงมาซาได้ก่อตั้งเป็นประเทศไต้หวันขึ้นมาก็อยากจะเอาทหารของตัวเองกลับประเทศเพื่อต่อสู้กับจีนคอมมิวนิสต์ในแผ่นดินใหญ่ก็เลยมาติดต่อกองพล93ซึ่งตอนหลังมาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่บ้านหินแตกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายต่อมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นบ้านเทิดไทยก็จัดพื้นที่ให้อยู่แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าฐานกองพล93ที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยต้องเลิกนะไอ้ปลูกฝิ่นค้ายาเสพติดต่างๆเนี่ยแล้วก็จะได้มีพื้นที่ทำมาหากินงั้นกองพล93มีทั้งหมด5กรมเนี่ยเขากลับไปที่ประเทศแม่เขาที่ไต้หวันเนี่ย3กรมกรมที่1กรมที่3กรมที่5กรมที่2กรมที่4ไม่ไปอ่ะก็อยู่ในประเทศไทยแล้วต่อมาก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอีกเหมือนกันนะครับในยุคแรกๆยุคของอัศวินแหวนเพชรสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามยุคที่เรียกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แต่ก็มีข่าวอื้อเฉาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆมากมายก่ายกองนี่แหละอันนี้ก็ทำให้แต่ปัจจุบันนี้เขาไม่มีปัญหาอย่างนั้นแล้วนะครับเขาก็กลับมาเรียกว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทำมาหากินโดยสุจริตแล้วก็ลูกหลานก็มาเรียนในมหาลัยต่างๆในประเทศไทยมากมายจบมาทำงานผมเคยไปเที่ยวไต้หวันก็มีไกด์จากบ้านเธอไทยนี่แหละลูกหลานกองพล93ก็ไปเป็นไกด์ให้เป็นคนไทยด้วยกันจากเหตุการณ์ที่พม่ายึดพื้นที่ได้ทำให้ความหวังที่จะตั้งประเทศของพวกไทยใหญ่พวกชินพวกกระชินเนี่ยมันหมดไปกะเหรี่ยงก็อยากจะได้ประเทศด้วยมอญก็อยากจะได้หนุ่มสึกหานก็อยากจะได้พวกปะโอปะหลองพวกนี้อยากจะแยกออกมาหมดเลยเขาก็ถือว่าฉันก็ไม่ใช่พวกแกฉันก็เป็นคนของฉันมีวัฒนธรรมของฉันเองแต่ละคนมีภาษาตัวเองมีวัฒนธรรมตัวเองก็ต้องการแยกหมดก็เลยรวมหัวกันต่อสู้ฐานพม่าแต่ตอนหลังในฐานพม่าก็พยายามจะเจรจากับบางกลุ่มเช่นกลุ่มปะหลองปะโอบางส่วนก็เข้ามาช่วยฐานพม่าปราบพวกไทยใหญ่รัฐฉานเนี่ยที่จริงทั้งรัฐไม่ได้เป็นศัตรูกับกองทัพพม่าแต่ว่ามีเฉพาะส่วนหนึ่งเมืองหลวงของรัฐฉานคือเมืองตองยีอยู่ทางตอนเหนือนะฮะค่อนข้างจะเดินทางไปยากหน่อยไกลเครื่องบินก็ต้องมาต่อรถยนต์อีก 2-3 ชั่วโมงส่วนที่ต่อต้านทหารพม่าเนี่ยก็คือกองกำลังรัฐฉานก็คือภายใต้การนำของพลโทเจ้ายอดศึกมีกองชาการที่ดอยไตแลงอยู่ตรงข้ามกับอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยวันชาติเขาถือเอาวันที่7กุมภาพันธ์เป็นวันชาติของรัฐไทยใหญ่เพราะว่าเป็นวันที่มีการลงนามในสนธิสัญญาปางหลวงเพราะว่ากลุ่มรัฐต่างๆเหล่านี้ยังยึดถืออยู่ว่าสนธิสัญญาปางหลวงเนี่ยเป็นสนธิสัญญาที่ถูกต้องซึ่งมันก็ถูกจริงๆถ้าตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกคนไปเซ็นเพียงแต่ว่าพม่ามันเบี้ยวโดยในพลเนวินไปฆ่าอองซานนั่นเองก็ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นและพม่าก็ไม่เคยที่จะยอมให้รัฐต่างๆเหล่านี้มีสิทธิต่างๆเลยเขาใช้นโยบายปราบปรามรุนแรงมากเรียกว่านโยบายโฟคัสคือ4ตัดระเบียงเผาไร่นาต่างๆของพวกไทยใหญ่ในพื้นที่ตัวเองที่สงสัยว่าเป็นแหล่งระเบียงของพวกกองทหารSSA Transit Army ตัดเสบียงตัดพื้นที่ไล่ชาวไทยใหญ่ในบางพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ออกไปจากพื้นที่ให้ละทิ้งไล่นาตัวเองไปเพื่อตัวเองจะได้ยึดครองไว้ตัดกำลังคนก็คือควบคุมพวกเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มๆที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกกองทัพรับ
ไทยใหญ่รับฉานเนี่ยไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือกองทัพและสุดท้ายคือตัดเงินโดยการตัดการหนุนจากต่างชาตินโยบายโฟคัสเนี่ย4ตัดเนี่ยพม่าใช้อย่างเข้มแข็งมากแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องนี้ที่เลวร้ายก็คือว่าฐานพม่าเนี่ยมันกระทำการทารุณกับคนไทยใหญ่หลักฐานเนี่ยหลุดออกมาเป็นประจำเลยฆ่าฟันข่มขืนผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องปกติในดินแดนนั้นอันนี้ก็ทำให้คนไทยใหญ่โกรธแค้นแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้หนังเรื่องสิ้นแสงฉานไม่สามารถจะฉายในประเทศสหภาพเมียนมาได้ทั้งนั้นที่เมื่อปีก่อนนี่เององซานซูจีได้อำนาจมาแล้วคนก็เข้าใจว่าองซานซูจีเป็นนักประชาธิปไตยน่าจะใจกว้างปรากฏว่าตรงกันข้ามซูจีไม่ยอมหรอกเพราะซูจีเป็นคนพม่าพม่าไงก็ไม่เห็นคนเผ่าอื่นเนี่ยเป็นคนที่เท่าเทียมกับตัวเองดังนั้นถ้าท่านจะหวังว่าซูจีจะช่วยทำให้ปัญหาชนกลุ่มน้อยมันลดลงไปเนี่ยคงจะหวังไม่ได้หรอกครับแต่ในที่ไม่ให้ฉายในพม่าก็คงเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ประเทศไทยก็ไม่ให้ขายด้วยไม่เข้าใจแต่ที่งงเหมือนกันแต่ว่าแม้เกรงใจพม่ามันก็เรื่องอะไรนักหนานะฮะถึงขนาดว่ามีชื่ออยู่แล้วนะฮะจะฉายกันในประเทศไทยแล้วล่ะมีงานมหกรรมภาพยนตร์ถึงเวลารัฐบาลคสช.นี่แหละก็ไม่อนุมัติให้ฉายในนาทีสุดท้ายซึ่งก็คนไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็ผิดหวังนะว่าอันนี้เป็นหนังที่สะท้อนแล้วหนังเรื่องนี้ได้รับการเชิญให้ไปฉายที่เมืองนิสแก้ไขเมืองคานที่เป็นมหากรรมภาพยนตร์นะผมเคยไปดูเมืองคานดูกันตาแฉะเลยเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าเป็นหนังเกี่ยวกับมนุษยธรรมเขาพูดถึงเรื่องคนชีวิตคนไทยใหญ่เนี่ยหาข้อมูลยากมากในประเทศตะวันตกเพราะว่าพม่าปิดประเทศแต่ในประเทศเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าเรายังใกล้เรายังฟังสลับตับฟังคนไทยใหญ่มาขายของหน้าขี้เล็กเข้ามาเชียงรายบางทีก็มาอยู่ในกรุงเทพเราก็ยังพอรู้ว่าพม่ามันทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสู้รบในประเทศพม่ากับระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอยู่จนทุกวันนี้ครับพม่าเนี่ยมีชนเผ่าแยะมาก เขาว่ามีกว่าร้อยชนเผ่านะครับครับครับผมเคยถามอาจารย์เกียรติชัยแกเชี่ยวชาญเรื่องพม่าแกบอกเป็นร้อยชนเผ่าเลยที่เรารู้จักฉานกะเลียงกะชินเนี่ยคือเผ่าใหญ่ๆยังมีเผ่าเล็กๆอีกมากมายต่างกันที่ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดจะเป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามภูเขาซะแยะและการไปมาหาสู่กันมันลำบากต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยตัวเองการเดินทางจากศูนย์กลางคือเมืองหลวงมาเรื่องถนนเนี่ยเลิกคุยนะครับเพราะมันต้องตัดข้ามภูเขาเยอะมากเป็นไปได้ยากมากแล้วถ้าการจะยึดกันด้วยกำลังทหารก็เป็นไปได้ยากอีกเพราะถ้าเดินทับมาเนี่ยฝนเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นเดินไม่ไหวนะหนาวก็อ้วกฝนก็แย่มีหน้าร้อนอยู่นิดเดียวต้องมาให้ถึงแต่เข้าจากทางเมืองไทยเนี่ยกับรัชฌานเนี่ยง่ายเลยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งเนื่องจากว่าพม่ามีคนเผ่าเยอะมากสำหรับรัชฌานหรือไทยใหญ่เนี่ย9ล้านคนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ9ล้านคนใหญ่กว่าเดนมาร์กใหญ่กว่าสิงคโปร์อีกควรจะเป็นประเทศได้หรือเปล่านี่น่าคิดแล้วเส้นทางไปจากเมืองไทยเนี่ยมันสะดวกกันเยอะเส้นทางส่งกำลังบำรุงเส้นทางการค้าไปจากทางเมืองไทยมันง่ายหมดออกแม่ฮ่องสอนได้ออกอีกหลายจังหวัดได้ออกแล้วถึงเลยนี่น่าคิดนะครับอันนี้สิครับอยากจะเรียนกระทรวงการต่างประเทศว่าเราจะมีนโยบายยังไงนะควรจะต้องพิจารณากันให้ถึงเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องการเมืองภายในเขาแต่ว่าคนไทยด้วยกันเราอาจจะช่วยเหลือข้าทางด้านวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะเราถือว่าเราเป็นพี่ใหญ่ละเราเป็นคนไทยที่มีประเทศเขาเป็นคนไทยที่เขาไม่มีประเทศเนี่ยและเขาที่สำคัญที่สุดเขาบูชากษัตริย์ไทยเขาเป็นคนเดียวกันใช่มีรูปพระหัวอยู่เยอะเกือบทุกหมู่บ้านเลยบูชาพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เริ่มสายศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับถึงขนาดก็มีเขามีดำริจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ที่ดอยไตแลงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าเสือของเขาเนี่ยก็จะมีรูปปั้นอยู่แล้วแล้วก็มีวีรบุรุษของเขาที่สู้กับพม่าเนี่ยเขาบูชาศรัทธามากแต่เราคล้ายๆกับว่ายังไม่ค่อยได้ดูแลญาติพี่น้องของเราเท่าที่ควรน่าจะเกรงใจพม่ามากกว่าเกรงใจในการเมืองเราจะเกรงใจพม่าเกรงใจเขมรเกรงใจไปหมดทั้งที่เสริมสร้างกำลังทหารไว้มหาศาลเลยแต่เกรงกลัวแม้เขมรนี่พูดแล้วหงุดหงิดนะครับประเทศเล็กที่เดียวมัน
มันเหมือนกระจูงจมูกเราให้วิ่งเรื่องนโยบายต่างประเทศเลยนะฮะมันเหนือชั้นกว่าเยอะมันมีอะไรเยอะครับจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งน้ำมันในทะเลเนี่ยมันเป็นของไทยครับเพราะว่าที่หลักกิโลเมตรที่1ที่ตราดเนี่ยมันต้องผ่านเกาะช้างแล้วก็ตีลงมาทางนี้มันไปทำกันซะให้เป็นเขตทับซ้อนนี่แหละใช้คำนี้ก็ผิดแล้วฮะนี่แหละครับใช้คำว่าทับซ้อนก็ผิดแล้วนะถ้าไทยคือบอกนี่ของไทยไม่ต้องมาพูดใครทับซ้อนคือพูดมาแล้วก็แพ้เขาตั้งแต่ในมุ้งแล้วรัฐบาลคนแดนไกลเนี่ย มันทำให้เป็นเขตทับซ้อนก่อนเพราะฉะนั้นแบ่งปันผลประโยชน์แล้วกูไปเอี่ยวกับทางโน้นเอาสมบัติของเมืองไทยไปให้ต่างชาติแล้วกูเอี่ยวด้วยตอนหลังจากทับซ้อนกลายเป็นอยู่ในเขตเขาเลยโอ้นี่ขายชาตินะไอ้นี่แน่นอนตรงตัวนะครับไอ้นี่ตรงตัวเลยมีที่ไหนเกาะที่ออกมาจากเกาะอูดเกาะนี่ต้องตัดเกาะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็ยอมผู้นำอย่างเดียวนะครับผู้นำจะทำอะไรเราก็ยอมคนไทยก็แปลกเหมือนกันนะครับผู้นำกดขี่ยังไงท่านก็ยอมแต่อย่าขับรถปาดหน้ากันนะยิงแม่งเลยเอาดิครับดุบางเรื่องบางเรื่องไม่ดุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดุไม่ควรดุอันนี้ทำให้มันก็สะท้อนใจอย่างเขาพระวิหารเนี่ยซาโลก็ตัดสินแค่ตัวประสาทที่ดินเขาเองยกเอาไปสิใช่เรากลับไปยอมให้เขาแล้วมีคนไทยพวกจิตใจชั่วร้ายไปทำหมู่บ้านจัดสรรที่วัดแก้วขายให้เขมรอีกไอ้นี่ตายนั้นมันต้องตกนรกไม่รู้จะกี่ขุมกันนะครับเนี่ยโอ้โหเลวจริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราเนี่ยมีเผ่าพันธุ์ที่แน่นอนลงมาแต่เรากลับไม่รักชาติอเมริกันเนี่ยเพิ่งสร้างชาติมา200กว่าปีเองก็ปลูกฝังมาจากทุกประเทศถามว่าอเมริกันอยู่ไหนไม่มาจากไอริชมาจากไหนมาจากบาวาเรียแคว้นมาจากไหนอ่ะเอามาจากสแกนดิเนเวียแต่เขารักชาติอเมริกันดูตอนสงครามดูธงชาติอเมริกันใครไปย่ำยีเขาได้นี่เห็นไหมครับเขารักชาติเขาปลูกฝังความรักชาติซึ่งผิดกับเราไม่ได้ปลูกฝังความรักชาติแล้วจะสร้างหนังรักชาติยังสร้างผิดอีกจะไปสร้างหนังโอ้ประวัติศาสตร์รักชาติอย่างเดียวพุ่มกับชาวจีนจางอี้โหมบอกว่าผิดเลยเองต้องสร้างหนังวัฒนธรรมแล้วคนจะรักชาติเองเออแล้วเขายกตัวอย่างเกาหลีให้ดูนั่นน่ะคนรู้จักแดจังกึมรู้ว่าแดเป็นยศยังไม่รู้คนใดเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนเออแม่เขาเหนือชั้นกว่าเราเยอะนะฮะใช่ว่าทำนำไม่ได้บอกไม่ได้บังคับเลยนะไม่ได้บังคับแต่เด็กไทยอยากไปเที่ยวเกาหลีอยากจะไปใส่ชุดฮันบอกที่จริงอยากไปดูหน้าคนเกาหลีสวยแค่ไหนตัวกลมบล็อกขาอย่างกับต้นกล้วยคนเกาหลีแล้วก็สวยหน้าผ่าตัดเหมือนบล็อกเดียวกันแล้วไปดูไอ้เกาะบ้าเลยนะมีต้นไม้พระเอกนางเอกมายืนเกาะกอดกันโอ้ยมีซึ่งถ่ายต้นไม้ผมว่าเขาเก่งมากสร้างจุดได้แต่เราเนี่ยแหมของดีเต็มประเทศนะฮะทุกจุดมีวัฒนธรรมหมดเริ่มต้นก็ผิดแล้วนะเอาแม่ค้าขายเครื่องทำเครื่องแม่ค้าขายเครื่องไฟฟ้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผมเรียนรุ่นเดียวเขาครับเรียนรุ่นเดียวกันวตทวิทยาลัยตลาดทุนครับดร.มองผมแล้วหัวเราะผมเรียนไม่จบฮะทั้งที่เรียนอันดับหนึ่งมาในโรงเรียนตลอดไปเรียนอเมริกาได้เกียรตินิยมไปเรียนอินเดียได้ distinction คืออินเดียเขาไม่มีออนเนอร์เขาเรียก distinction ผมก็ได้มาหมดแต่ผมตกวิทยาลัยตลาดทุนนะเรียนไปเรียนเรียนไป2อาทิตย์ทนไม่ไหวประกาศเลยว่าเรามาเรียนที่เนี่ยเดี๋ยวเรียนไป2เดือนเราจะไปเที่ยวดูที่เสี่ยงให้เราจะรับกันทุกเย็นเราจะกินเลี้ยงเราจะเมากันผมบอกเอ๊ะแล้วไอ้ชาวบ้านเนี่ยที่หาค่ำกินเช้าหาเช้ากินค่ำมันไม่มีโอกาสมาเรียนนะเราจะเอางบหลวงไปอีกอย่างนั้นเลยลาออกไปเลยเขาบอกบ้าหรือเปล่าบอกก็ไม่รู้ว่าแต่ทนดูไม่ได้ที่คุณจะเอาเงินภาษีก่อนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอดีตสสวิราชเขาออกมาถล่มอีกเป็นจริงเลยเขาใช้ของตลาดหุ้นไม่ใช่ไหมใช่ครับใช่คือวอร์ดวิไอตลาดหลักทรัพย์เอาเงินเดี๋ยวนี้มีหมดฮะมีกทมก็เปิดพลังงานก็เปิดอะไรก็เปิดหมดอีกหน่อยมันจะเปิดใหม่ครับวิไอตลาดโจรโอ้ตามมาเปิดหาเครือข่ายโจรหาเครือข่ายโจรแม่โจรก็เล่นกลายเป็นคนที่ไปเรียนเนี่ยเรียนเพื่อหาเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นแล้วเนี่ยก็ออกมาแล้วก็มาถ้ามีรัฐมนตรีต่างประเทศและกีฬาที่เหมาะสมเนี่ยมันโอเคจริงๆแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านจะเป็นคนคนเดียวกันไม่ได้หรอกครับ
มันคนละเรื่องนะฮะท่องเที่ยวกับกีฬาตอนนั้นเขาคิดยังไงผมไม่เข้าใจปี2545ปฏิรูประบบราชการเอาท่องเที่ยวกับกีฬามารวมกันมันคนละพันเลยด็อกเตอร์ถามผมดิครับผมเป็นมาไม่รู้กี่สมาคมแล้วกีฬาว่ายน้ำหายไปจากกองทัพเรือ20ปีบรรณวิทย์เอากลับมาพลเอกสุรพลลมเป็นนายกเราก็เป็นเลขาเอากลับมามวยเอาเริ่มทำเสร็จมาทำเทนนิสอีกผมทำหมดเลยออกมากีฬารู้ดีว่าจุดของกีฬาเป็นยังไงแต่เรื่อง